สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ตามชื่อปกเลยนะฮะว่าเราจะมาอัปเดตรองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นสีขาวของผมกันว่ามีรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเอาล่ะผมจะไล่ให้ดูแล้วกันนะเคยทำคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งก็ลองคลิกดูได้แต่วันนี้ก็มีการอัปเดตมันจะมาเป็นคลิปสั้นๆแนะนำให้ทุกคนแล้วกันนะครับคู่แรกเป็น Muji Slip On นี่นะครับก็จะเป็นรุ่นซิปออนเลยง่ายๆรุ่นนี้นะฮะใส่บ่อยมากนะครับราคา790บาทก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับรุ่นนี้ต้องลดลงมาครึ่งไซส์นะครับอย่างปกติผมใส่27เซนใช่ไหมรุ่นนี้ก็จะเหลือ 26.5 เซนก็ไปลองดูได้นะครับราคาดีมากเหมาะมากกับการที่เอาไปใส่ลุยๆนะครับมูจิเป็นรุ่นที่ใส่ได้สบายมากแล้วก็ใส่ได้ง่ายมากนะครับผมเอารุ่นนี้ติดไว้ท้ายรถบางทีลงไปฟิตเนสหรือว่าบางทีจะต้องไปแต่งตัวที่แบบมันไม่รู้จะใส่กับอะไรเราแต่งตัวมาแล้วข้างบนมันทางการแล้วหรือว่าข้างบนมันชิวๆมาแล้วแต่ว่าข้างล่างเฮ้ยลืมหยิบรองเท้าคู่นี้มาอะไรเงี้ยก็เป็นคู่หนึ่งที่ติดท้ายรถเอาไว้ถัดมาเป็น Converse Jack Purcell นะครับรุ่นนี้ก็ราคา 2,000 กว่าบาทผมจำราคาไม่ได้แล้วประมาณนั้น 2,000 3,000 ประมาณเนี้ยก็รุ่นนี้ก็ใส่ไม่ได้สบายมากแต่ว่า Converse ปกติแล้วอาจจะใส่ไม่ได้สบายมากใช่ไหมแต่มันใส่มันเท่ใช่ปะแต่ว่ารุ่นนี้ผมว่าเป็น Converse ที่ใส่สบายมากๆรุ่นหนึ่งคือมันแบบมันไม่ได้แข็งอะอย่างที่เห็นนะทุกคนมันสามารถบีบลงไปง่ายๆนี้เลยปึ๊บปึ๊บเห็นปะคือถ้าเกิดเป็นชัก70นี่มันอาจจะแข็งกว่านี้หน่อยพวกวัสดุต่างๆแต่พอเป็นรุ่นนี้ผมว่าเป็นรุ่นที่ใส่โอเคเลยนะครับเราไม่ต้องมัดเชือกแน่นมากก็มัดหลวมๆหน่อยอย่างที่ผมทำแบบนี้มันก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อกันที่ Adidas Stan Smith นะครับคู่นี้มัน 4,000-5,000 บาทนะมันจะเป็น Stan Smith แต่ว่าพื้นมันจะเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาคือพื้นมันจะหนาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ทำให้เราใส่แล้วมันสูงแต่คู่นี้หนักมากนะฮะผมก็ใส่แค่ตอนทำงานเท่านั้นใส่ไปเดินทุกวันไม่ไหวนะครับก็จะมีพวกแบบวัสดุต่างๆก็จะเป็นหนังนะฮะแต่ว่าหนังคู่นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าซื้อปุ๊บเนี่ยหนังมันแอบย่นเหมือนกันเนี่ยจิ้มแล้วแบบมันย่นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่ส่วนของหนังที่เขาเอามาใช้นะครับแต่ว่าสวยมากใส่แล้วแบบเหมือนโอป้าเกาหลีตอนนี้ที่เขาใส่กันรองเท้าคู่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเรียบๆคือมันแช่ลมเหมือนสตีฟแมคควีนอะที่เป็นรองเท้าคู่ใหญ่แต่ว่าอันนี้ราคาย่อมยาวกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Adidas อยู่ตรงนี้หนักมากใส่ตรงไซส์นะครับคู่นี้อ๋อ Converse ตัวสักคู่นี้ก็ใส่ตรงไซส์เช่นเดียวกัน ต่อมาที่รองเท้าที่ผมชอบมากอีกคู่นึงนะครับแต่ใส่ไม่บ่อยเท่าไหร่นี่คือ Fit Flop คือผมแม่ถ้าเกิดได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมทำไปก็คือมี Fit Flop เหมือนกันแต่ว่าเป็น Fit Flop ในไซส์ของผู้ชายแต่ตอนนี้เขาไม่ทำขายละราคาคู่นี้มัน 5,900 บาทแต่ว่าเขามีไซส์ผู้หญิงออกมาใหม่แล้วก็ทรงคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะเรียวกว่าเดิมหน่อยซึ่งผมก็เลยไปซื้อมาในไซส์ที่มันใหญ่ที่สุดของผู้หญิงถ้าใครใส่ใหญ่กว่า 9 US ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตอนผมไปซื้อคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายละซื้อมาจาก Central World นะครับแต่ถ้าเกิดมีอีกผมก็คิดว่าผมอาจจะซื้ออีกคือคู่นี้มันจะออกสูงๆหน่อยพื้นมันจะสูงๆนิดนึงแบบนี้แล้วก็มีความมนๆหน่อยนะครับไม่ได้เรียวมากก็แต่งตัวได้สนุกสนานเหมือนกันเบามากแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับที่รองเท้าแบรนด์ของผมเองนะผมแม่เพิ่งจะทำออกมาในโมเดลนี้นะครับเป็น White Sneaker คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าผมมาใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวเยอะมากใส่บ่อยมากใส่ทำงานทุกวันเลยนะครับก็เลยอยากจะทำแบรนด์นี้ออกมาเพื่อเป็นการตอบโจทย์ทุกคนคือก่อนเนี้ยผมทำเป็นโลเฟอร์ออกมาแล้วนะครับชื่อ Craftsman ให้ทุกคนไปดูกันได้นะครับคลิกไปดูฝากด้วยละกันแต่ว่าพอเป็นโมเดลใหม่เนี้ยผมอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกับรองเท้าสีขาวที่ใส่สบายแล้วก็ทรงสวยก็เลยออกมาเป็นรุ่นนี้เป็น White Sneaker ครับให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวทำคลิปรีวิวการแต่งตัวอีกคลิปหนึ่งละกันกับ White Sneaker คู่นี้ผมตั้งใจเลือกเป็นหนังสีขาวซึ่งด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นหนังที่เป็นหนังวัวนิ่มนุ่มแต่ไม่ย้วยนะฮะเห็นไหมพอเราบีบเงี้ยพื้นมันใส่สบายมากนะครับคือถ้าเกิดพื้นแข็งๆเนี่ยมันจะใส่แล้วมันจะหนักใช่ไหมแต่อันนี้ผมเน้นว่ามันจะเบาแล้วก็ใส่สบายส่วนด้านในครับก็จะเป็นอินโซที่เป็นหนังลูกแกะนะครับเขียนว่า genuine leather นะครับก็เป็นหนังลูกแกะเลยเพราะฉะนั้นอินโซตัวนี้ผมมั่นใจว่าพอรวมกันปุ๊บกับคู่นี้ White Sneaker เนี่ยใส่สบายอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ผมมีหน้าร้านแล้วนะอยู่ที่สยาม Discovery ก็ไปลอง
ลองกันดูได้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากซื้อด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งตรงไซส์กันได้เลยนะครับราคาเพียงแค่ 1,990 บาทที่ LINE @craftsman ผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับกับคู่นี้ White Sneaker รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ของผมครับ Craftsman วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฮะ